สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์ค่าตัว7หลักต้องบอกเลยว่าความคืบหน้าทางคดีของน้องชมพู่ก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่แต่ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าใดๆจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและสังคมยังคงจับตามองว่าเมื่อไหร่จะสามารถคลี่คลายคดีได้ซึ่งล่าสุดทางด้านของลุงพลป้าแตนมีงานเข้ามาอีกแล้วเป็นเครื่องดื่มของคุณปิ๋มซีโฟเป็นเครื่องดื่มเสริมอาหารเป็นชาสุขภาพค่าตัวหลักล้านสัญญาจ้าง6เดือนถ้าขายได้1ล้านกล่องเพิ่มค่าตัวให้1ล้านบาทก็ขอแสดงความยินดีกับลุงพลกับป้าแตนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ